สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่18 มิถุนายน 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกราฟกันก็จะมีบ้านปู IVLK แบงก์กันกุล AAV PTGC SCGP PSLLT แล้วก็ PTT นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เริ่มที่เซตกันก่อนนะเซตก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนะไอ้แนวรับนะครับที่1,619ได้หลุดไปเลยนะเออนะครับก็แบบนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับก็มีโอกาสลงไปทดสอบนะมีโอกาสลงไปทดสอบที่1,604นะครับสำหรับตัวเซตนะก็ถ้าไม่อยากให้มันลงไปทดสอบก็ลุ้นพรุ่งนี้ขอให้ยืนเหนือ1,619ให้ได้แล้วกันนะครับอ่ะหุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือบ้านปูนะฮะบ้านปูนะครับก็วันนี้มีของก็ถือต่อไปนะครับวาง stop loss ไว้ตรงนี้14.70 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่18 บาทนะครับตัวถัดไป IVL นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับหลุดแนวรับสำคัญคือ42.50 บาทก็ไม่เทรดนะครับตัวถัดไปครับ KBank เป็นแนวโน้มขาลงครับอยู่ใต้ EMA 25ก็ไม่เทรดเนาะตัวถัดไปกันคุณนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่4.24 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่4.72 บาทนะครับตัวถัดไป AAV นะครับขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับสามารถยืนเหนือได้ยังยืนเหนือแนว3.06 บาทได้แล้วนะครับก็สู้ๆนะขอให้เขายืนได้แบบแข็งๆนะครับถ้ายืนได้แบบแข็งๆก็มีโอกาสไปต่อที่3.86 บาทนะครับตัวถัดไปนะครับ PTGC นะครับอยู่ใต้เส้น EMA 75ก็ไม่สนใจถ้าไม่เผยนะครับตัวถัดไป SCGP นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ55 บาทถึง58.75 บาทนะครับก็ขอให้สามารถยืนเหนือ58.75 บาทให้ได้แบบแข็งๆนะถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปทดสอบที่60 บาทแล้วก็66นะครับตัวถัดไป PSL นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ตรงนี้18.70 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่22.70 บาทนะครับถ้าผ่านไปได้ก็31.50 บาทนะครับตัวถัดไป AOT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ในกรอบ59.50 บาทถึง69.25 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ตรง65.50 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่69.25ตัวสุดท้ายนะครับ PT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับไม่เทรดเสียเวลานะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับ Mode Active 10อันดับนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คุณน้องทิพย์นะครับแจ็คมันนี่เวเตอร์สวัสดีครับ